สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในบ้านเราก็ต้องย้ำนะคะว่ายังอยู่ในระยะที่2ระยะที่2ก็คือยังรู้ว่าใครติดจากใครนะคะยังรู้ที่มาที่ไปยังไม่ได้ระบาดโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะคะแม้จะยังอยู่ในระยะที่2แต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำนะคะว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดดารานักแสดงเซเลบคุณเงี้ยอาจจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนิดนึงถูกต้องถ้าไปต่างประเทศมาต้องกักตัว14วันเป็นอย่างน้อยนะครับใช่แล้วนะเวลาที่กักตัวก็อาจจะแบบโพสต์ในโลกโซเชียลนิดนึงก็ได้ถ้าเป็นดารานักแสดงอันนี้บอกเองนะประชาชนเห็นก็จะได้รู้สึกว่าเออถ้ามาเนี่ยก็ต้องกักตัวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องอยู่ในมาตรการเดียวกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าจะทานข้าวก็ต้องแยกสำรับแยกช้อนแยกอุปกรณ์ถ้าเราพอที่จะอยู่กันเป็นบ้านๆก็ต้องแยกห้องกันไปด้วยนะคะอันนี้จะปลอดภัยที่สุดในขณะเดียวกันสถานบันเทิงโรงแรมก็ต้องเข้มงวดคัดกรองด้วยอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะส่วนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่คุณเห็นคุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อดูความพร้อมรองรับการรักษาค่ะทันทีที่ไปถึงเมื่อสักครู่น่าจะได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ต้องตรวจวัดไข้ก่อนเลยนะคะด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนตามมาตรการคัดกรองของโรงพยาบาลก่อนจะเข้าไปตรวจดูความพร้อมรองรับการรักษาทั้งห้องตรวจแยกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI ห้องผู้ป่วยแยกโรคผ่านระบบวงจรปิดติดตามความก้าวหน้าการพัฒนายารักษาโควิด-19ของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเป็นสูตรยาค็อกเทลของไทยโอกาสนี้นะคะได้มอบยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียซึ่งองค์การเภสัชกรรมซื้อจากรัฐบาลญี่ปุ่น 10,000 เม็ดให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพร้อมได้มอบกระเช้าให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากการติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกโรงพยาบาลน่าจะรองรับการรักษาได้ยืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังควบคุมได้แต่สิ่งสำคัญก็คือประชาชนอย่างเราๆนี่แหละค่ะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะสถานการณ์ตอนนี้เข้าใจว่าเรายังควบคุมได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีการขยายเพิ่มเติมจำนวนมาในแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่เราติดเชื้อเพิ่มแสดงว่าเราคอนโทรลได้ใช่ไหมสิ่งที่มาที่สุดคือเมื่อทุกคนรู้จักว่าเราไม่สบายก็ต้องมาหาแพทย์ตรวจสอบตัวเองและแพทย์เขาจะตามมาที่ถ้าเกิดพบบวกขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะไปตามในช่วง5วัน10วันที่ผ่านมาว่าไปอยู่ที่ไหนมาบ้างนี่แหละคือสิ่งตรงนี้ที่ประชาชนต้องระมัดระวังเพราะนั้นตอนนี้หลายเคสเนี่ยมันมาจากการที่ไปรวมกลุ่มกันใช่ไหมแล้วก็ไประวังตัวเองไปดื่มอะไรน้ำแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันอะไรทำนองนี้ผมคิดว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังเหมือนต่างประเทศตอนนี้เขาลดการระบาดปืนไปแล้วไงถ้าจะการไหว้แล้วใช่ไหมนี่ก็น่าปลื้มใจนะนี่คือไม่ติดโรคนะแล้วก็ดูอ่อนน้อมสวยงามเลยนะและอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ดารานักแสดงรวมถึงเซเลบหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะถ้าเดินทางไปต่างประเทศก็ให้ทำตัวเป็นแบบอย่างเมื่อกลับมาแล้วควรกักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็ฝากไปถึงสถานบันเทิงโรงแรมต่างๆนะคะที่มีการจัดงานและมีคนจำนวนมากอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องมีมาตรการคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะ